เป็นโศกนาฏกรรมอีแทวอนกับการเบียดเสียดของผู้คนเพื่อร่วมฉลองเทศกาลฮาโลวีนหลังไม่ได้จัดมา2ปีเต็มจนขาดอากาศหายใจและมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด153รายเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งได้โพสต์ตามหาเพื่อน2คนโดยระบุว่าเรากำลังตามหาเพื่อน2คนอยู่ติดต่อกันไม่ได้เลยค่ะถ้าใครได้เจอหรือเห็นที่ไหนติดต่อมาหน่อยนะคะ #itaewon จากนั้นก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจอย่างล้นหลามพร้อมช่วยกันตามหาแต่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์อัปเดตกลับมาว่าตอนนี้เจอแล้วค่ะแต่เสียชีวิตทั้ง2ขอบคุณทุกคนที่พยายามช่วยตามหาทางสำนักข่าวนิวพาสต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะ